รองนายกสิงคโปร์กับคุณทักษิณคือการพบกันระหว่างรองนายกสิงคโปร์กับคุณทักษิณแต่ว่าขณะนี้ยังรายงานว่านะครับแต่ยังไม่ได้รายงานว่าท่าทีสิงคโปร์ต่อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคุณสันติสุขครับเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยเล่ร่อนเพเนจรเดี๋ยวจากจีนเที่ยวนี้ไปสิงคโปร์แล้วขอไปพบรองนายกนะแล้วขอไปพบกับรองนายกและรองนายกก็ให้พบแล้วก็เป็นข่าวพอรองนายกให้พบมันก็เป็นข่าวถามว่ารองนายกมีสิทธิ์ให้พบไหมมีสิทธิ์ที่จะให้พบรองนายกสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์มีสิทธิ์ที่จะให้พบครับแต่ถามว่าเหมาะสมมีมารยาททางการทูตเขาเป็นเพื่อนเราเขารู้ว่าประเทศของเรามีปัญหากำลังขับไล่คนคนนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติเขาไม่ได้เป็นนายกที่ลาออกไปหรือครบเทอมแล้วเขาก็ไปเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์และเป็นอดีตนายกที่ถูกเพิกถอนพาสปอร์ตแดงด้วยยิ่งเห็นชัดเจนเขาก็รู้ทำไมเขาจะไม่มีการข่าวครับผมจะบอกคุณให้ว่าทูตสิงคโปร์เนี่ยคนที่แล้วก็ยังเชิญผมไปกินข้าวบ่อยๆผมก็รู้ว่าเขาก็ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองไทยอย่างเป๊ะเลยแล้วเบอร์สองของสิงคโปร์หน้าตาดีด้วยผู้หญิงครับก็เคยนั่งกินข้าวติดกับผมหน้าซ้ายมือสังเกตดีจริงๆอ้าวในสถานทูตสิงคโปร์ที่ประเทศไทยนะครับครับเธอก็รู้เรื่องประเทศไทยดีมากเลยแล้วก็เคยถ่ายถามว่าการเมืองไทยอะไรต่ออะไรโอ้ยพวกนี้หาข่าวกันน่าดูครับรู้เรื่องหมดทุกอย่างจะมาบอกว่าไม่รู้เรื่องว่าทักษิณเป็นอะไรครับแต่คุณต้องไม่ลืมอีกอันหนึ่งว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเทมาเซกรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของเทมาเซกครับแล้วภรรยาของนายกสิงคโปร์ก็เป็นคนดูแลเทมาเซกแล้วเทมาเซกก็มาดำเนินกิจการธุรกิจร่วมกับคุณทักษิณครับตกลงถ้าเขาจะไปคุยกันเรื่องธุรกิจแต่มันมีปัญหาอยู่ว่ามันมีอะไรหรือจำเป็นที่จะต้องแสดงกันอย่างขนาดนี้ซึ่งในมารยาทในการทูตเนี่ยมันจะต้องดูแลกันมากกว่านี้คุณรู้ไหมว่าจีนเนี่ยเขาไม่อยากให้คนเนี่ยไปรับรองไต้หวันนะประเทศจีนครับก็เหมือนกับไทยเนี่ยไม่อยากให้ใครไปรับรองคุณทักษิณเห็นไหมสิ่งที่จีนทำก็คือขอความร่วมมือกับประเทศไทยมาครับว่าไม่ให้ไทยเนี่ยรับรองจนกระทั่งประเทศไทยไม่ออกวีซ่าให้นายกรองนายกและบุคคลสำคัญ7คนของไต้หวันครับนะครับเพราะเห็นแก่ทางการทูตกับจีนเพราะเห็นแก่จีนขอร้องครับเราก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเขาเป็นกิจการระหว่างเขาแล้วผมจะบอกคุณให้ว่าผมเดินทางไปไต้หวันในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการผมไปไต้หวันครับปรากฏว่าทางไต้หวันเขาก็พยายามจะบอกผมว่ารองนายกรัฐมนตรีของเขาที่เป็นผู้หญิงอยากจะเดินทางมาประเทศไทยจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตอยากจะไปพักผ่อนขอวีซ่าของเราก็ไม่ให้ครับเขาก็เลยเอาพาสปอร์ตธรรมดาใส่ซองจดหมายแล้วก็ส่งมาทำขอทำวีซ่าทางไปรษณีย์เหมือนประชาชนธรรมดาครับคนไทยสถานทูตไทยก็ส่งมายังกรุงเทพในสมัยคุณทักษิณนะนี่สมัยคุณทักษิณนะแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศคืออาจารย์สุรเกียรติก็ตอบว่าไม่ให้ตกลงเขาก็มาไม่ได้ครับเขาเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังด้วยซ้ำว่าเนี่ยทำไมประเทศไทยทำอย่างนี้ผมเองเนี่ยนะครับเขาส่งคนมาหาผมและเขาก็จะเชิญให้ผมพบกับรองนายกเขาครับแล้วก็จะเชิญให้ผมพบกับรัฐมนตรีบางคนคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยแม้จะเห็นใจไต้หวันแต่ผมเองก็จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับประเทศไทยเพราะว่าถ้าฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศของเราในสมัยคุณทักษิณมีทีท่าอย่างนั้นถ้าเราทำทีท่าที่แปลกแยกการทูตมันก็จะมีปัญหาผมทำไงรู้ไหมครับผมก็อ้างว่าสเกดูผมค่อนข้างจะเต็มแต่ขณะเดียวกันเราก็เป็นมิตรไมตรีกับเขาสิ่งที่ผมทำก็คือผมยินดีไปออกวิทยุภาคภาษาไทยในไต้หวันในไทเปเพื่อที่จะพูดกับพี่น้องคนไทยที่ไปทำงานในไต้หวันไปออกวิทยุเขาก็มีประธานสถานีวิทยุมาต้อนรับแล้วเอาไปออกวิทยุอะไรต่ออะไรเขาก็ซักไส้ไล่เลียงถามมาถึงไต้หวันผมก็ตอบให้มันกลางๆนะครับถามถึงประเทศเขาเพราะว่าขณะนั้นจะเป็นสว.นะฮะเพราะผมมีสถานะเป็นสว. อย่าลืมว่ารองนายกของสิงคโปร์เที่ยวนี้ก็มีสถานะเป็นนักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก็ดูเหมือนกับว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นแต่ค้าขายอย่างเดียวนะครับ
แล้วเทมาเซกเองก็มีปัญหาในบ้านเราใช่ไหมครับขณะนี้มีปัญหาซ้ำซากลงทุนในการซื้อชินก็มีปัญหาเรื่องตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องสัมปทานแอร์เอเชียก็ดี ITV ก็ดีดาวเทียมก็ดี AIS ก็ดีใช่ไหมพันไปหมดมันก็พันไปหมดแล้วถ้าสิงคโปร์ยังทำอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยแสดงท่าทีไม่ค่อยจะงดงามแต่ถ้าคุณดูนะครับคุณนักสิงกำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นคุณจับตาดูแล้วกันผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นมวยมากกว่าเป็นมวยมากกว่าสิงคโปร์เป็นมวยมากกว่าสิงคโปร์คุณลองดูแล้วกันนะครับและญี่ปุ่นจะคล้ายๆจีนเพราะทักษิณไปจีนเดี๋ยวนี้ทางจีนเขาไม่ให้พบไม่ให้ต้อนรับอะไรทั้งสิ้นแล้วหลังจากที่การต่างประเทศไทยแสดงท่าทีชัดเจนต่อคุณทักษิณเขาก็ตอบรับตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้านี่นะสถานทูตรัฐกระทรวงต่างประเทศของเราเริ่มมาในทางเข้มขิงแก่เริ่มเผ็ดผมคิดว่าก็ต้องเชียร์แล้วสิงคโปร์น่าจะทำความเข้าใจตรงนี้ได้นะครับครับนั่นคือเรื่องรอบบ้านรอบเมืองซึ่งมันบังเอิญมาพันกับบ้านเมืองเราทีนี้เอาเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเราโดยตรงเลยเรื่องนี้ก็คือเรื่องของสสรของอาจารย์เรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจะยาวไปมั้งเพราะว่าเราจะมีเวลาที่จะคุยตรงนี้อีก 5-6 นาทีเนี่ยขอไปพูดเรื่องที่เกษตรกรเขาเดินทางมาเรื่องหนี้สินหน่อยได้ไหมแล้วเรื่องสสรเนี่ยยังมีเวลาคุยกันอีกเยอะจริงๆแล้วผมต้องพูดยาวเพราะว่ามันมีเรื่องที่ให้พูดเยอะแล้วผมก็ประชุมสสรมามีเรื่องที่จะเล่าให้ประชาชนฟังเยอะแต่ขอติดคุณไว้ก่อนได้ไหมเอาเรื่องหนี้สินก่อนก็ได้เอาเรื่องสำคัญเหมือนกันเรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์เนี่ยได้เดินทางไปกับพลเอกสะพรั่งเพื่อที่จะไปเจรจากับบรรดาเกษตรกรที่เดินทางมาประมาณ400ถึง500คนครับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่สระบุรีแล้วก็บอกว่ามีความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินอยากจะให้เกษตรกรอยากจะให้รัฐบาลชะลอหนี้ยกหนี้หรือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็เดินทางมาเนี่ยบอกว่ามีหนี้กลุ่มนี้ประมาณ50ล้านบาทถามว่า50ล้านบาทเนี่ยน่าจะช่วยได้ไหม50ล้านเนี่ยมันไม่เยอะตัวเลขมันไม่เยอะถ้าเทียบกับงบประมาณของประเทศเราถ้าเทียบกับงบประมาณของประเทศแล้วเล็กนิดเดียวครับแต่ถามว่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรเล่าดูข่าวก่อนก็แล้วกันอาจารย์ธีรพัฒน์บอกว่าเกษตรกรไม่เดินทางมาแล้วก็ได้ขอให้ชะลอปัญหาการฟ้องคดีและบังคับคดีไว้ก่อนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรสบายใจว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาจากนั้นก็จะดูในรายละเอียดเป็นรายๆไปว่าตรงไหนที่จะแก้ไขหรือจะแก้ไขเฉพาะรายครับอันนั้นคืออาจารย์ธีรพัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีไปรับปากกับเกษตรกรไว้ครับเอาล่ะคราวนี้ผมในฐานะที่เคยทำงานศึกษาวิจัยเรื่องหนี้สินของชาวบ้านในภาคชนบทแล้วก็เคยอยู่ในวุฒิสภามันมีพระราชบัญญัติอันนึงเข้ามาในสมัยรัฐบาลทักษิณครับรัฐบาลทักษิณเนี่ยต้องการที่จะเอาใจเกษตรกรสร้างฐานเสียงแล้วก็มีไอ้พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูก็จัดแจงมันหลุดไปแล้วก็อุตส่าห์หยิบกันขึ้นมาแล้วก็เอาเข้าสภาครับเข้าไปถึงผมตกใจเลยบอกว่าหนี้ที่เป็นหนี้นอกภาคนอกระบบกับหนี้ในระบบหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบรัฐบาลจะตั้งกองทุนไปชดใช้ให้หมดเลยครับหนี้นอกระบบหนี้ในระบบเป็นยังไงหนี้นอกระบบก็คือกู้จากนายทุนทั้งหลายครับผมเองเนี่ยมีความปริวิตกมากเลยว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะพังพินาศเลยไม่ใช่ไม่เห็นใจหนี้กับเกษตรกรครับแต่เกษตรกรก็จะมีหลายประเภทถูกไหมไม่ใช่เกษตรกรทุกคนน่าเห็นใจไปหมดเกษตรกรบางคนก็เอาเงินไปใช้หน้าเห็นใจบางคนก็ไม่น่าเห็นใจครับบางคนก็ไปเล่นไปทำอะไรต่ออะไรมันก็มี